ดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะเปิดดวง12ราศีนะของชาวราศีกันประจำเดือนมกราคมนะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะของหมอในหน้าเป็นคนคิดค้นเองนะนี่ออกแบบเองทำเองนะไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะชาวกันอันนี้นะวันที่1ถึงวันที่10ชาวกันชาวกันไม่ดีเลยอ่ะมีแฟนมีชู้มีกิ๊กอะไรเงี้ยระวังเนาะเป็นเมียน้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำใต้ศอกหรือเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมานะแต่ธุรกิจพวกร้านนวดร้านสปาร้านฟอร์มงามร้านอะไรเสริมสวยหรือธุรกิจค้าลาบฟ้าเบียร์หรือการกลางคืนเนี่ยโดดเด่นนะแต่ระวังมีเรื่องนับปีนต้นงิ้วเกิดขึ้นนะแถวกันนะสินห้าแต่การงานเนี่ยมีปัญหากันเกิดขึ้นและทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงในครอบครัวของต้นเดือนนะแต่การงานเนี่ยนะมีโอกาสสมัครงานได้แถวกันวันที่11ถึง20กันเนี่ยเดือนสตาร์ขึ้นนะการงานจะดีกันก็จะขยับขยายมีบ้านมีคอนโดนะการงานโดดเด่นนะใครที่เป็นดาราก็จะมีชื่อเสียงนะในช่วงของวันที่11ถึง20มีคนรู้จักมากขึ้นเดอะสตาร์สุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยกันก็จะรักษาหายนะโอเคก็เดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงสำหรับชาวกันนะก็แนะนำเป็นกำไรนาคราชเสริมดวง12ราศีนะแก้ปีชงโดนของคุณใส่มนต์ดำผีเข้านะแฟนรักแฟนหลงไม่ตามมหานิยมสำหรับชาวกันนะเป็นแหวนนาคราชแล้วแหวนเสริมดวง12ราศีและมีที่พร้อมสร้อยคอนะบูชาที่ทาง Facebook หมอนีน่าแม่ๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะหาชาวกันต่อวันที่21ถึงวันที่25กันในมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจนำเข้าส่งออกต่างประเทศโดดเด่นนะชาวกันทำงานเจ้านายเป็นคนต่างชาติหรือได้คู่ครองเป็นคนต่างชาติธุรกิจใครทำกันเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ผู้รับเหมาก่อสร้างเงินดีนะรอคอยเงินแล้วกันก็จะได้ในช่วงของวันที่21ถึงวันที่25นะใครที่รอเงินจากเจ้านายหรือว่าเงินค่าก่อสร้างรับเหมาก็จะได้วันที่21ถึง25แล้วก็กันเนี่ยวันที่25ถึงวันที่30นะมันจะได้เงินเป็น2ก้อนนี่จะมีโชคกันไปเสี่ยงเลยความรักดีเนื้อคู่ที่เป็นผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงขาวบางหรือผู้หญิงขาวท้วมนะอาจจะเป็นไม้นะชาวกันถ้าเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ความรักมีโอกาสนะเข้าพิธีสมรสแต่งงานชาวกันในช่วงของวันที่25นะถึงวันที่30นะก็โอเคค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดี